จาะลึกข่าวไทย Inside Thailand เอาละครับเอาละครับวันนี้ได้โอกาสสนทนากับคุณโตโต้ละเอาละครับเข้าสู่ประเด็นเลยค่ะเราจะต่อสายไปที่โตโต้คุณปิยรัตน์จงเทพนะคะเป็นหัวหน้ากาด Vivo นะคะของกลุ่มราษฎรค่ะหลายคำถามที่ต้องการคำตอบเช่นจะเปลี่ยนภารกิจจากกาดม็อบและจะไปทำอะไร อย่างที่สองรู้สึกถูกคนแซะมาหนักเหลือเกินเรื่องมีท่อน้ำเลี้ยงท่อเบลเลอร์เทอร์เลยใช่สามารถปาร์ตี้ได้มือละเป็นแสนจริงหรือเปล่าจริงหรือไม่ก็เคลียร์กันให้ชัดๆไปเลยเคลียร์กันให้ชัดๆเลยสักครู่หนึ่งกำลังต่อสายไปที่คุณโตโต้นะค่ะคุณโตโต้ปิยรัตน์นะคะจงเทพนะคะชื่อนี้หลายคนอาจจะรู้แล้วนะคะเป็นหัวหน้าขาด Vivo ของกลุ่มราษฎรครับและไม่แค่นั้นนะระหว่างกาดกับกาดก็มีปัญหากันโตโต้ก็มีปัญหากับเอ็มปลดแอกแล้วก็เก่งอาชีวะใช่นั่นแหละครับเป็น3ประเด็นที่ต้องขอคำตอบกันนิดนึงเรื่องมันเป็นอย่างไรต้องเคลียร์กันทั้งหมดทั้ง3ประเด็นเลยนะคะจะได้เคลียร์กันทีเดียวนะคะเดี๋ยวกำลังต่อสายไปที่คุณโตโต้นะคะก็เรียกได้ว่าเริ่มมีประเด็นถูกแซะกันออกมาพอสมควรไปกันที่คุณปิยรัตน์จงเทพหรือคุณโตโต้นะคะสวัสดีค่ะสวัสดีครับคุณโตโต้ฮะสวัสดีครับคุณอมรรัตน์คุณนันท์ครับครับครับแล้วคุณโตโต้ประกาศว่าจะปรับแปลงภารกิจของ Vivo นะครับจะไม่เป็นการม็อบละแต่ว่าจะยกระดับไปทำอย่างอื่นไอ้อย่างอื่นที่จะไปทำนั้นจะไม่เป็นการม็อบแล้วนั้นจะไปทำอะไรครับเอาชัดๆนะฮะจะทำอะไรฮะคือเนื่องจากว่ามันยังเป็นเรื่องที่เป็นการภายในอยู่นะครับที่ไม่สามารถเปิดเผยรายละเอียดทั้งหมดได้แต่ผมเรียนชี้แจงผ่านช่องทางนี้ว่าการทำงานต่อไปนี้มันเป็นการทำงานในรูปแบบของการเคลื่อนไหวในอีกแบบหนึ่งซึ่งเราอาจจะไม่เคยเห็นมาก่อนอาจจะไม่ใช่การเคลื่อนไหวแบบตั้งเวทีปราศัยอาจจะไม่ได้ทำการเคลื่อนไหวแบบนับมวลชนมาร่วมเป็นผนังกำแพงทองแรงเหล็กอะไรก็ว่าไปมันจะไม่มีรูปแบบนั้นอีกต่อไปนะครับเนื่องจากว่า Vivo มีระบบของเขาและก็มีการจัดตั้งในรูปแบบของเขามาเรียบร้อยแล้วนะครับ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 ทีนี้เมื่อราษฎรจะปรับเปลี่ยนรูปแบบการเคลื่อนไหวจะไม่ทำม็อบในรูปแบบที่เราเห็นกันมาดังนั้นภารกิจรูปแบบภารกิจของ Vivo จึงต้องปรับตามอย่างนั้นใช่ไหมครับต้องเรียนว่าไม่ใช่ครับอันนี้เฉพาะ Vivo อย่างเดียวเฉพาะ Vivo เฉพาะกลุ่มของ Vivo เท่านั้นเดียวเลยใช่ครับเฉพาะกลุ่มของผู้ที่เคยทำหน้าที่ดูแลพี่น้องประชาชนในเรื่องของความปลอดภัยก่อนหน้านี้ซึ่งเราเห็นว่าเวลานี้จำนวนของกาดและจำนวนของผู้ที่มาอาสาสมัครมาทำหน้าที่ตรงนี้มากเพียงพอแล้วฉะนั้น Vivo เมื่อพัฒนาตัวเองขึ้นมาได้ระดับนึงแล้วเนี่ยควรจะทำหน้าที่ในจุดที่ยังขาดอยู่หรือในจุดที่ยังต้องขยับขยื่นไปนะครับโอเคเช่นอะไรบ้างยกตัวอย่างสักอย่างสองอย่างไหมครับเช่นหลังจากนี้การชุมนุมที่มีการนัดหมายการชุมนุมที่มีการปิดถนนการชุมนุมที่มีการเขาเรียกว่ามีการยึดคืนพื้นที่ยึดครองพื้นที่นี้อาจจะไม่ตอบโจทย์ในสถานการณ์ปัจจุบันเนื่องจากว่ามันยืดเยื้อยาวนานอะไรอย่างเงี้ยเราก็อาจจะมีการปรับเปลี่ยนไปเป็นกลุ่มย่อยดาวกระจายไปแต่ไม่ใช่เป็นการนัดหมายประชาชนเราจะไปกันเองไปแสดงสัญลักษณ์ทางการเมืองไปแสดง เนื้อหาที่เราต้องการสื่อสารอย่างตรงไปตรงมาเราอาจจะไปสำนักงานทรัพย์สินส่วนพระมหากษัตริย์เฉพาะวีเวก็ได้โดยที่เจ้าหน้าที่รัฐไม่สามารถป้องกันหรือกีดกันได้ทันท่วงทีเพราะเราไม่สามารถแจ้งประชาชนได้อยู่แล้วอ๋อไม่มีการแจ้งล่วงหน้าบางทีไปแบบสายฟ้าแลบไปโผล่ตรงโน้นโผล่ตรงนี้แบบนั้นเหรอคะแล้วก็ไปปราศัยไปให้ข้อมูลตรงนี้หมายถึงเฉพาะ Vivo เท่านั้นใช่ไหมหรือรวมทั้งขบวนการราษฎรฮะประสานกับราษฎรด้วยไหมคะประสานกับ Vivo ครับยืนยันแต่เราไม่ได้มีการประสานกันโดยทางเนื้อหาหรือว่าในทางของการทำงานแต่เรามีการประสานเพื่อชี้แจงหลังจากที่เราไปปฏิบัติภารกิจแล้วเนื่องจากว่าการทำงานลักษณะนี้ไม่สามารถเปิดเผยได้และไม่สามารถสื่อสารได้ในที่สาธารณะอยู่แล้วเฉพาะ Vivo เยอะไหมคะทีมที่จะไปปฏิบัติการแบบนี้ค่ะก็เมมเบอร์เราเฉพาะเมมเบอร์ที่เป็นมีการอบรมมีการสัมมนาแล้วก็มีการวางแผนกันมาตลอดเนี่ยตั้งแต่ปัจจุบันเนี่ยทำงานร่วมกันได้ราวๆ500คนครับ500คน500คนนะฮะจะขับเคลื่อนนะคะจะเริ่มได้เห็นรูปแบบใหม่ๆของ Vivo ตั้งแต่เมื่อไหร่ครับน่าจะภายในเดือนนี้แต่ว่าคงจะเร็วที่สุดเท่าที่เป็นไปได้เพราะว่าเรามีการทำงานร่วมกันมาหลายครั้งหลายคราจะเห็นบทบาทของเราอยู่แล้ว okay. นะครับมันเป็นระบบซึ่งอาจจะต้องใช้เวลาในการเปลี่ยนแผนแต่ว่าชัดเจนแน่ๆคือการกลางเดือนนี้ครับโอเคเอาละครับไปสู่ประเด็นที่2คุณโตโต้มีคนวิจารณ์ว่าที่โตโต้จะต้องปรับเปลี่ยนภารกิจ
จะไม่ทำละกาดม็อบก็เพราะว่าถ้าขืนทำหน้าที่กาดม็อบต่อไปถูกกาดกลุ่มอื่นชกแน่ๆเลยเพราะเขาก็ขู่กันมาหลายทีแล้วความขัดแย้งกับเอ็มปลดแอร์ความขัดแย้งกับเก่งอาชีวะเรื่องนี้จริงหรือไม่มีส่วนหรือไม่ที่จะต้องเลี่ยงเรื่องการทำหน้าที่กะไม่งั้นโดนชกแน่คือแยกเป็นสองเรื่องกับเรื่องความขัดแย้งตรงนี้ผมคิดว่ามันเป็นเพียงการขัดแย้งในหน้างานหรือการทำหน้าที่ของการทำหน้าที่คนละมุมคนละมองกันนะครับเนื่องจากว่า Vivo เองเนี่ยเขาก็มีระบบของเขามีรูปแบบสายบังคับบัญชาของเขานะครับจึงทำให้กลุ่มอื่นอาจจะมองว่าเอ๊ะทำไม Vivo จึงไม่มีการเวลาอยู่หน้างานทำไมไม่มีการประสานทำไมไม่มีการฟังกลุ่มอื่นในการเวลาสั่งให้ไปปิดตรงนั้นไปเปิดตรงนี้ทำไมไม่ฟังกลุ่มอื่นความเป็นจริงคือเพราะว่าเราเคารพในเรื่องของสายบังคับบัญชาของเราค่อนข้างจะแม่นนะครับฉะนั้นเขาอาจจะไปสั่งในกลุ่มที่เขาต้องฟังอีกคนหนึ่งซึ่งเป็นคนของเราฉะนั้นมันเป็นเรื่องปกติเราก็ค่อยๆ คุยกันอันนั้นไม่มีปัญหาส่วนไอ้เรื่องที่จะมาขู่จะมาชกจะมาต่อยเนี่ยอันนั้นก็ว่าเป็นเรื่องนึงถามว่าเรากลัวเป็นการส่วนตัวว่าเขาจะมาชกมาต่อยไหมผมคิดว่าคงจะไม่ถึงขนาดนั้นหมายถึงว่าต้องมาทำร้ายกันแต่ผมแค่ไม่ต้องการให้มันเกิดความขัดแย้งหรือมีเหตุบาดหมางบานปลายไปมากกว่านี้ okay. เราเลือกที่จะถอยไปอยู่ในจุดที่เขาก็สบายใจเราก็สบายใจตรงนั้นดีกว่าครับเห็นแก่ภาพรวมทั้งหมดดังนั้นอาจพูดได้ว่าเรื่องที่จะเปลี่ยนภารกิจนั้นความขัดแย้งภายในกลุ่มกาดมันก็มีส่วนผลักส่วนหนึ่งเหมือนกันนะฮะประมาณนั้นพูดอย่างนั้นได้แต่ไม่ใช่ทั้งหมดนะครับถูกต้องนะถูกต้องครับถูกต้อง okay. ครับเรายอมรับครับไม่มีอะไรต้องปิดปากโอเคโอเคเรื่องที่3เรื่องนี้ใหญ่มากๆเลยผมเชื่อว่า7วันนับจากนี้โตต้องตอบคำถามไม่หวาดไม่ไหวมีคนที่ใช้ชื่อใน Facebook ใช้ชื่อใน Twitter ว่าเจ๊จุกคลอง3เจ๊จุกคลอง3เนี่ยก็ได้เอาคลิปของ Vivo มาปล่อยเป็นคลิปงานปาร์ตี้ในกลุ่มของ Vivo ด้วยกันเองกินดีอยู่ดีกล้องซูมไปที่อาหารบนโต๊ะปูทะเลตัวโตๆกุ้งตัวใหญ่ๆขึ้นเดียวจ่ายกันเป็นแสนแล้วเขาก็บอกว่ามีนายใหญ่ในกรุงเทพส่งท่อน้ำเลี้ยงมาดูแล Vivo ตกลง1รู้จักเจ๊จุกคลอง3มั้ย2เหตุการณ์ตามคลิปมันอะไรกันอย่างไรเชิญฮะเชิญค่ะครับอันดับแรกคือจะรู้จักไหมผมไม่รู้จักเขามาก่อนนะครับแล้วก็ดูจากที่เขาโพสต์ถึงคุณไม้ระยองถึงอะไรอย่างเงี้ยท่าทีก็ดูเป็นไม่ค่อยจะแนวเราเท่าไหร่เพราะว่าเป็นแนวเหยียดเพศด้วยซ้ำไปพอไปพูดถึงเรื่องไม้ระยองเป็นเพศที่สามบ้างไม่ควรจะมานำม็อบนำกาดอะไรอย่างเงี้ยซึ่งเขาก็ดูว่ามันไม่น่าจะใช่พวกเราอันนี้อันดับแรกก่อนนะครับส่วนอันดับที่สองคือผมต้องเรียนที่แจ้งว่า Vivo เป็นองค์กรซึ่งมีขบวนการจับอบรมจับสัมมนาเป็นทุกรุ่นอยู่แล้วตอนนี้เราอบรมสัมมนาไปทั้งหมด9รุ่นนะครับรุ่นละ100คนนะครับเรามีทั้งหมด9รุ่นนะครับซึ่งเรากำลังจะอบรมรุ่นที่10ของเราเร็วๆนี้ซึ่งทุกครั้งการอบรมของเราก็มาจากแรงสนับสนุนจากพี่น้องประชาชนเรามีการจำหน่ายร่มของเราเรามีการจำหน่ายเสื้อของเราเรามีการมีพี่ๆน้องๆบริจาคมาให้และเราก็จัดการเหล่านี้ในทางที่โปร่งใสคือการที่เปิดเผยไอ้คลิปที่ว่านั้นก็ไม่ใช่คลิปหลุดครับผมลงเฟซของผมเองได้ซ้ำไปนะครับแล้วภาพพวกนั้นก็คือภาพในการนำเสนอว่าเรากำลังจัดงานสัมมนานะครับโดยเฉพาะงานสัมมนาที่ล่าสุดที่ภาพออกไปนั่นคืองานสัมมนาที่จังหวัดระยองจังหวัดระยองนี่ระยองจังหวัดระยองใช่ครับพี่น้องก็ประกาศว่า Vivo จะมาระยองฉะนั้น Vivo พี่น้องเอากุ้งมาให้20กิโลเอาปลาหมึกมาช่วยอีก20กิโลเราก็บอกว่าก็เอามาเรายินดีเราไม่ได้ว่านะครับก็จะได้ประหยัดมันไม่มีอะไรปิดบังเลยมีคนสับสนให้ตกลงอาหารบนโต๊ะที่เห็นในคลิปดีๆทั้งนั้นน่ะนะฮะกุ้งตัวโตๆปลาหมึกตัวโตๆปูตัวโตๆเป็นของอภินันทนาการจากมวลชนเหรอฮะจากมวลชนจังหวัดระยองครับเป็นแฟนคลับครับเขาเห็นว่าเราจะไปช่วยงานเขาครับเพราะวันนั้นมันจะมีงานชุมนุมที่จังหวัดระยองครับครับแล้วเราพอดีพารุ่นที่8ไปรุ่นที่7ขออภัยรุ่นที่7ไปอบรมได้สัมมนาเพราะว่าการจะทำงานกับม็อบหรือการทำงานในพื้นที่มันจะต้องมีการประชุมมีการซักซ้อมมีการบอกว่าเงื่อนไขต่างๆคุณทำอะไรได้บ้างใช่ไหมฮะฉะนั้นพอมีการสัมมนากันทุกครั้งมันก็ต้องมีการกินอาหารแต่อาหารของเรามันเป็นบุฟเฟ่พอมีบุฟเฟ่ทุกพี่น้องก็เลยเอากุ้งเอาปลาหมึกมาเพิ่มให้ก็แค่นั้นเองโอเคเข้าใจแล้วเข้าใจแล้วถ้าเห็นแค่คลิปนะ
แม่มีความสุขจังเลยคิดได้เยอะเอาละค่ะขอบคุณนะคะขอบคุณมากครับคุณโตโต้ขอบคุณครับขอบคุณครับสวัสดีครับคุณปิยรัตน์จงเทพนะคะหรือคุณโตโต้นะคะหัวหน้ากาดวีโว่ค่ะอยากคุยกับเจ๊จุกจังอ่ะเอออ่ะต่อสายไปที่เจ๊จุกเลยค่ะพักสักครู่พักสักครู่ค่ะ